ปี2567นี้นะคะจะถือว่าเป็นปีที่ท้าทายของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าค่ะเพราะว่าของเนี่ยจะขายยากขึ้นกำลังซื้อเนี่ยมันจะหดตัวลงนะคะเพราะว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงปรี๊ดเลยข้อมูลนี้นะคะเปิดเผยโดยคุณภวัชเรืองเดชวรชัยค่ะ CEO ของ MI Group ค่ะนอกจากนี้คุณภวัชยังสะท้อนอีกนะคะว่าสาเหตุที่กำลังซื้อมันตกลงนะคะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมีการใช้งบโฆษณาที่น้อยลงนะคะโดยมีการประเมินว่าในปี2567ค่ะจะมีงบที่ใช้ในการโฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 4% เท่านั้นค่ะสาเหตุที่มันเพิ่มน้อยแบบนี้นะคะก็อ้างอิงได้นะคะว่ามาจากการที่บริษัทเนี่ยก็อาจจะประเมินว่ายอดขายแล้วก็กำไรเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงขึ้นนั่นเองค่ะการขายที่มันยากขึ้นค่ะทำให้หลายแบรนด์เนี่ยหันมาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Affiliate Marketing ค่ะAffiliate Marketing คืออะไรคือการที่แบรนด์เนี่ยส่งสินค้าให้กับเหล่า KOL หรือว่า Influencer ในการทำคอนเทนต์โปรโมทสินค้าแทนค่ะและถ้ามีลูกค้านะคะซื้อผ่าน KOL หรือว่า Influencer รายนั้นก็มาแบ่งผลประโยชน์หรือว่าผลกำไรกันค่ะและตัวเลขที่น่าสนใจนะคะทางนักการตลาดบอกนะคะว่าแบรนด์เนี่ยมีการใช้งบการตลาดไปกับเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหล่านี้นะคะผ่านกลยุทธ์ Affiliate Marketing เหล่านี้นะคะไปถึง 15-20% ถ้าใครที่อยากจะหารายได้เสริมนะคะก็สามารถไปศึกษาได้ค่ะกับกลยุทธ์นี้ Affiliate Marketing ค่ะ